รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวไกลถึงปราสาทพนมรุ้งนะครับเกาะกระแสน้องลิซ่าแหมอย่าว่าเลยนะอย่าว่าคนแก่เลยครับเราก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปกับเขาด้วยนะครับว่าน้องลิซ่านะครับก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ที่เกาหลีทำเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับจะอะไรก็ตามเนี่ยขอเกาะกระแสน้องลิซ่าพาทุกท่านมาเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้งหน่อยเถอะนะครับวันนี้นะครับทั้งวันผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับปราสาทพนมรุ้งนะครับชนิดที่ว่าเราชมกันเห็นรายละเอียดมากๆเลยดูกันให้ละเอียดดูกันให้จัดๆนะครับดูกันให้ทั่วเลยครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไม่ให้เสียเวลานะครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับขึ้นไปบนปราสาทนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปบนปราสาทเราจะผ่านทางดำเนินก่อนนะครับนี่เหรอที่เรากำลังเดินเนี่ยใช่ครับอาจารย์ทางดำเนินนะครับตรงนี้นะครับมีความยาวประมาณ160เมตรนะครับ160เมตรใช่ครับเขาจะปูด้วยหินศิลาแรงนะครับสองข้างทางจะมีเสาหินประดับตกแต่งอยู่เรียงรายอยู่ด้านข้างนะครับครับเสาตรงนี้นะครับคือเสานางเรียงนะครับภาษาเขมรก็คือเสานางจารันนะครับหมายถึงความบริสุทธิ์นะครับจะทำมาจากหินทรายนะครับอาจารย์จะมีเห็นเป็นลักษณะคล้ายดอกบัวตูมนะครับเป็นดอกบัวตูมสี่เหลี่ยมเนาะใช่ครับทั้งหมดจะมีอยู่70ต้นด้วยกันนะครับ70ต้นครับข้างละ35ต้นนะครับความหมายของไอ้เจ้าเสานี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการถวายอัคคีบูชานะครับในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นการเสด็จดำเนินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งคบไฟเรียงรายกันตลอดไปในบางเทวาลัยที่เราพบในจารึกเนี่ยมีการถวายไฟนะครับเป็นเครื่องบูชาครั้นจะทำคบไฟแล้วก็จุดไฟใส่น้ำมันตลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นภาระที่วุ่นวายมากเพราะฉะนั้นนายช่างของเขมรเนี่ยนะครับก็มีความคิดว่าสร้างนะครับเสาซึ่งมียอดเป็นรูปดอกบัวตูมเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะมีความหมายในยะถึงเปลวไฟแล้วก็ตั้งอยู่สองข้างทางนะครับเพื่อเป็นการถวายเทพบูชานะครับให้กับเทพเจ้าที่อยู่บนเทวาลัยนี้ด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นชมอันนี้คือจะเริ่มต้นบันไดนาคใช่ไหมใช่ครับผมเป็นยังไงมั่งบันไดนาคครับในส่วนสะพานนคราชของพนมรุ้งนะครับจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะใหญ่ที่สุดนะครับสะพานนคราชแห่งนี้นะครับก่อสร้างราวประมาณปีพุทธศตวรรษที่17นะครับซึ่งจะตรงกับศิลปะของแบบนครวัดดูได้จากพญานาคเหรอหรือไงครับดูจากเสียงพญานาคครับผมเพราะว่าเสียงนาคจะมีลักษณะเหมือนกับการแผ่พังพานหรือว่านาคสวมมงกุฎถ้าเกิดได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ท่านผู้ชมครับลักษณะเอกลักษณ์ของนาคเนี่ยมี5เสียงเนี่ยนะแล้วก็จะมีมงกุฎอยู่บนยอดศีรษะของพญานาคด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษจากฐานชั้นล่างเนี่ยนะครับเราเหยียบตรงนี้ปั๊บเราจะเห็นเป็นแผ่นหินนะครับเป็นเหมือนกับรูปปีกกานะครับซ้อนชั้นกันไปตั้งแต่ปีกกาที่1ที่2ที่3ที่4จริงๆฐานทั้งหมด5ชั้นผมยืนอยู่นี่คือชั้น1นี่คือชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็ชั้น5บันไดของเขมรจะเหมือนกับบันไดไทยนิยมทำเลขคี่นะครับไม่ค่อยทำเลขคู่ปีกาที่1แล้วนะครับ2 3 4ไปกับน้องชัย
4ชั้นของปีกาเนี่ยมันมีความหมายถึงมูนสโตนหมายถึงการก้าวเข้าสู่สวรรค์นะครับเรากำลังผ่านจากโลกมนุษย์ที่เรายืนอยู่บนถนนทางดำเนินทางดำเนินนะครับเรายังอยู่ในโลกมนุษย์แต่พอเราผ่านตรงนี้มา4ชั้นก้าววุ๊บเข้ามาเราเริ่มเข้ามาสู่เขตของสวรรค์แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสะพานนาคเนี่ยนะครับพญานาคตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสายรุ้งสายรุ้งคือทางเสด็จพระราชดำเนินของเทพเจ้าบนสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ในคติของฮินดูกับพุทธเนี่ยเหมือนกันนะครับก็มีทิศหลัก4ทิศเหนือใต้ออกตกทิศรองอีก4ทิศก็คือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ทิศทั้ง8เนี่ยแทนที่ด้วยดอกบัว8กลีบนะครับจากนั้นก็จะเป็นทิศเบื้องบนกับทิศเบื้องล่างนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเป็น10ทิศนะครับแต่ในที่นี้เขาจะแสดงในส่วนของทิศทั้ง8ปราสาทส่วนใหญ่ก็จะเจอนะครับลายดอกบัว8กลีบอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นนะสำหรับปราสาทใหญ่ๆนะครับปราสาทใหญ่ๆจะมีดอกบัว8กลีบแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผ่านจากสะพานนาคราชแล้วดูแทนตาของผมไปนะเห็นสะพานนาคราชโอ้โหสวยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ